ที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับกับการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง20มกราคม2567ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกครับร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและภาคเอกชนจัดเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยให้พื้นที่บริเวณพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นลานแสดงในค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับวันที่18มกราคมเป็นวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทยพลโทประสานแสงสิริลักษณ์แม่ทัพภาคที่3ร่วมกับนักแสดงจิตอาสาและกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่3ร่วมแสดงละครเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าไปจนถึงฉากหลังน้ำทักษิณโณทกเพื่อประกาศอิสรภาพที่เมืองแกรงเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชมพร้อมรำลึกถึงอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยครับ